ก็มันช่วงโควิดด้วยครับแล้วก็พอดีละครปิดหมดแล้วครับก็รอถ่ายพรหมลิขิตภาค2ก็เลยไม่ได้ทำงานอะไรเรื่องแบบการอัปเดตรูปเริ่มต่างๆโซเชียลต่างๆไม่ได้ลงเลยก็คนๆไม่ค่อยลงรูปอยู่แล้วครับปกติก็ไม่ค่อยชอบลงรูปอะไรอยู่แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแปลกใหม่จริงก็ไม่ลงก็เดี๋ยวหนังเรื่องนี้ออกก็คงได้ลงบ้างเพราะว่ามันก็จะมีภาพของการทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่เห็นที่แฟนตามหาตัวเราไหมไลฟ์สไตล์ช่วงนั้นทำไงผมหมอผมก็อยู่กับที่บ้านนะแล้วก็ไปกับแม่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะแบบอยู่กับเพื่อนบ้างตีกอล์ฟบ้างแล้วก็ออกกำลังกายอะไรประมาณนี้ครับเราเห็นไหมครับที่แฟนไปตามหาในทวิตเตอร์ว่าเมนตัวเองหายไปไหนผมไม่ได้เล่น Twitter ก็เลยก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าจะเห็นใน IG มากกว่าที่แบบเขาก็จะแบบบอกว่าคิดถึงให้ลงรูปหน่อยไงก็มีเราตามใจเขาไหมคะตามใจลงให้เขาก็หน่อยก็มีตามใจบ้างไม่ได้บ่อยเขามีแบบตามหากันจริงจังเลยนะคะมีแท็กเถกกันเรียกเลื่อนกันมาในทวิตเตอร์ไม่รู้เลยรู้แต่ใน IG ฮะคนละตัวมีบอกเราไหมคะพี่โป้ว่าแบบว่าแฟนคลับตามหาเราแล้วอะไรเงี้ยไม่มีนะไม่มีไม่ขนาดนั้นอย่างตอนที่ช่วงที่โควิดก็คือเราก็ใช้ชีวิตกับชีวิตจริงไปเลยไม่ได้แบบคืออยู่บ้านเลยโควิดนะก็คือตามที่รัฐบาลหรือตามที่เขาทำกันนะฮะก็ไม่ให้ไปไหนให้อยู่บ้านถ้าไม่มีธุระอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะอยู่บ้านจริงเลยครับก็ประมาณเดือนกว่าขั้นความสามารถพิเศษอะไรไหมตัวเองบ้างไหมครับความสามารถคือเราอยู่บ้านได้ด้วยเหรอคือแบบทำงานมาตลอดแล้วก็ไม่ทำงานก็ออกไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆแต่ที่ผ่านมาก็อยู่บ้านจริงๆเลยนอนกินนอนอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นอะไรที่แบบแปลกในชีวิตเหมือนกันรู้สึกแบบไม่ค่อยเหมือนโดนแบบว่าจำกัดจำพูดขอบพื้นที่ก็เฉยๆครับเพราะว่าถ้าเราโดนจำกัดคนเดียวก็ไม่แน่แต่ว่ามันก็เป็นทุกคนก็เลยถือว่าก็เฉยๆอยู่เป็นแบบปกติไปนะฮะอย่างก่อนหน้านั้นที่พี่โป๊ปชวนแฟนคลับบุญไปก่อนมันต้องทับแผ่นไปมั้ยครับปีนี้ก็คงไม่มีฮะแต่ก็ส่วนตัวผมก็ทําของผมอยู่แล้วอ่ะฮะก็แต่แค่ไม่จัดกับแฟนคลับเพราะว่าก็คนเยอะตามรวมตัวแล้วก็มันต้องจัดแจงอะไรอีกเยอะก็เลยไม่เอาดีกว่ามันจะเป็นเหมาะสมมันจะเป็นปีแรกที่แบบไม่ได้ทำกับแฟนคลับใช่ใช่จะเป็นปีแรกในรอบ10ปีรอบ10ปีใช่เพราะว่าทำกับแฟนคลับมา10ปีใช่ก็ทำมาตลอดตั้งแต่กลุ่มเล็กๆกันกลุ่มใหญ่จะมีการเปลี่ยนรูปแบบไหมครับพี่โป๊ปอาจจะเป็นไลฟ์แทนหรือว่าอะไรเงี้ยพูดกับแฟนคลับบ้างอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยถนัดไลฟ์แต่ไม่ถนัดใช่ตั้งกล้องแหมพูดเฉยๆไม่ถนัดถนัดแบบเจอกันแบบซึ่งตัวซึ่งหน้าเขาตามหาวันนี้วันๆไม่ใช่เดี๋ยวมีบางส่วนหายไปเป็นไปด้อมอื่นอะไรอย่างนี้ไม่หวั่นหรอกครับมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมไม่มีใครอยู่กับเราตลอดหรอกมันก็เป็นไปตามนั้นแหละมีเยอะเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มีเยอะอย่างเงี้ยฮะก็ทุกอย่างก็สับเปลี่ยนกันไปนะตามยุคตามสมัยก็มีแฟนคลับหายไปบ้างอันนี้คือพี่โป๊ปชินแล้วชินแล้วชินแล้วแล้วก็รู้อยู่แล้วไม่ว่าแฟนคลับเต๋อมีอยู่2คนแต่อย่าไปพลาดทิ้งเขาค่ะ10คนก็ได้เป็นไปได้ครับอย่างตัวพี่โป๊ปก็ถามเรื่องอย่าง follower คนก็ไปจับว่าแบบว่า follower เราก็ลดลงเหมือนอะไรเงี้ยใช่ก็น่าจะอย่างนั้นมั้งเพราะว่าก็เห็นตอนแรกมัน3ล้านกว่าก็ลดลงอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะลดลงได้ใช่ไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงลดลงปกติเวลาเขาโฟลว์ใครแล้วก็จะอยู่ยาวไม่ใช่ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะคิดว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ไปติดใจเรื่องว่าตัวเลขอะไรไม่ได้ไปยึดติดอย่างเงี้ยครับพี่น้องไม่ได้ไปยึดติดไม่สำคัญเลยเฉยๆครับไม่กลัวว่าจะเป็นปัญหาความรักที่เราทำอยู่ไม่กลัวเลยก็คือเรื่องงานก็ส่วนเรื่องงานทุกวันนี้ก็ยังมีงานอยู่ก็ไม่ได้คิดว่ายอด follow น้อยหรือมากแล้วงานจะมากด้วยนะก็เฉยๆครับนี่ไหมอ่ะพี่ต้องถามเรื่องหนังเรื่องนี้หนึ่งค่ะคาแรคเตอร์ครับเป็นยังไงครับตัดสินใจมารับแล้วเนี่ยมันสมใจอยากกลับมารับ8ปีนะก็ถือว่ารู้สึกมีความสุขดีครับในการได้มาเล่นหนังเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆอยากเล่นหนังอยู่แล้วแต่ว่าก็มีคนติดต่อที่เหมาะเจาะที่จะได้เล่นหนังอะไรเงี้ยครับพอมาเรื่องนี้ปุ๊บก็
พอมาเจอเต๋อก็กลายเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันอีกเจอน้องๆที่อยู่ในทีมก็เป็นคนที่เราคุยด้วยแล้วมันถูกคอกันอีกเวลามากองมันก็เลยสนุกมันแบบเหมือนแบบพี่น้องกันมาเล่นกันมาทำงานกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอพี่ใหม่ที่กำกับบุพเพกันมาเกือบ2ปีอยู่แล้วก็เลยรู้ทางกันหมดเล่นอะไรก็แสดงอะไรไปก็มันเข้าคาแรคเตอร์ได้เนียนมากคาแรคเตอร์มันยังไงคือในเรื่องเป็นตัวเราก็ค่อนข้างต่างครับก็เป็นแบบนักแข่งรถแบบชอบความเร็วแล้วก็เป็นคนเบี้ยวหน่อยแบบกวนโอ้ยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีปมกับพ่ออะไรเงี้ยซึ่งแบบเกลียดพ่อแต่ว่าในความเกลียดอ่ะมันเป็นคอมเมดี้ซึ่งมันเป็นเกลียดแบบน่ารักมากกว่ามันจะแบบเป็นครอบครัวเป็นแบบหนังครอบครัวดูแล้วจะแบบได้ความแบบยิ้มได้ความแบบสนุกแล้วก็มีอะไรซึ้งๆอะไรเงี้ยมากกว่าเรียกว่าเรื่องนี้จะไม่เห็นพี่โบแบบว่าอบอุ่นแต่จะเป็นแบบว่าแนวแบบว่าแบดๆหน่อยไม่อบอุ่นเลยนี่คือแบบควรแบดนิดนึงควรแบดนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างจะฉีกกับละครที่เคยเล่นด้วยครับฝากเชิญชวนความทิ้งปุ๊บเต๋อเนี่ยจะกลับมาอีกผมว่าก็ในเรื่องจริงๆมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ตัวจริงก็คือแฟนๆก็อาจจะแบบเห็นเราสนิทกันอย่างแกล้งกันอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะเกิดเป็นแฟนคลับก็เลยอาจจะแซวเล่นแบบโม้เต๋ออะไรมากกว่าเดี๋ยวเขาอาจจะจับโมเมนต์ในหนังมาเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับก็อาจจะมีโมเมนต์นั้นบ้างจริงๆกับพี่เต๋อพอได้มาทำงานร่วมกันจริงๆแล้วความสนิทสนมของเรามันเป็นอะไรขนาดไหนสนิทสนมกันก็แบบเป็นเพื่อนสนิทเลยเพราะว่าก็ไปทำบุญเต๋อก็ไปด้วยอะไรเงี้ยก็ชวนกันไปหรือแบบทุกวันนี้ก็ยังทักหากันอยู่เต๋อก็ยังงานเยอะทั้งละครทั้งเขียนบทอะไรของเขาอะนะฮะส่วนผมก็ว่างแต่ก็ยังคุยกันได้ก็ยังเต๋อก็ยังทักเฮ้ยทำไรวะอะไรเงี้ยไม่เจอกันเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไลฟ์สไตล์เรามันไปคลิกกันตรงไหนอะแต่ว่าโอเคคนละทางเลยเนาะเออใช่ก็เต๋อมันเหมือนเป็นคนวัยเดียวกันนะเป็นเหมือนกับอายุเท่ากันเลยแล้วก็ชอบอะไรเหมือนกันวิธีการทำงานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยก็คุยแล้วมันแบบมันใช่อ่ะมันถูกคอมันก็เหมือนมีทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นมากกว่าก็เลยเข้าใจกันง่ายขึ้นก็เลยเป็นเพื่อนที่แบบโอเคไม่ต้องไปปรับความเข้าใจอะไรกันมากมายก็ทำงานกันแล้วก็เออก็ดีเลยแต่เขามีแฟนของเขาก็ผมก็บอกว่าเออถ้าไม่มีเมื่อไหร่ก็มาหาเรานะเราไม่คิดจะมีมั้งเหรอจะได้คุยกันเรื่องแฟนได้ไม่มีผมรู้สึกว่าโอเคอยู่ตอนนี้ก็เป็นนี่ก็ดีก็มีความสุขในแบบคนเดียวดีความสุขมันก็เป็นหลายรูปแบบนะเวลาเขาไปสวีทหวานกันเราแอบเห็นรูปเขาไม่รู้สึกฉาบ้างผมไม่ฉานะผมรู้สึกว่าก็ดีใจด้วยที่แบบได้แฟนสวย